โอเคสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมวันนี้ที่เราจะเจอกันนะคะก็อยู่ในหัวข้อสุดท้ายละในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะขั้นตอนการทำแบบฝึกหัดของเราถ้าทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทำตัวที่เป็นแบบทดสอบท้ายบทนะคะเพื่อที่เรานักเรียนจะลองดูว่าถ้าเจอข้อสอบในลักษณะแบบนี้ในเรื่องของหลักการนับแล้วก็ความน่าจะเป็นเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาในส่วนของตรงนี้ได้ไหมนะคะในเรื่องถ้าจบตัวนี้แล้วเนี่ยท้ายคาบสุดท้ายครูน่าจะนัดสอบย่อยสัก10คะแนนนะคะเป็นการสอบท้ายบทเพราะว่าเราไม่เคยสอบย่อยเลยจะมีแค่ตัวในส่วนของคะแนนแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดถ้าใครส่งมานะคะนอกเหนือจากความถูกต้องแล้วเนี่ยส่งมาก็มีคะแนนครบทุกคนนะคะแต่ว่าจะห่างในส่วนของตัวที่การอ่านการเขียนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปสักนิดนึงนะคะตอนนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งครั้งที่แล้วไม่มีการบ้านเนาะครั้งที่แล้วเราวันศุกร์ที่เป็น2คาบแรกนะคะแล้วก็ครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันตอบคำถามคาบนั้นจะไม่มีการบ้านอ่ะทีนี้ก็จะเหลือแบบฝึกหัดอยู่เรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยแล้วกันนักเรียนช่วยครูดูด้วยนะว่ามันเว้นไว้ข้อที่เป็นข้อเดียวกันเลยค่ะหน้า125แบบฝึกหัดหน้า125ทำหรือยังคะ125เนี่ยข้อที่เป็นในถุงมีลูกบอลสีแดง4ถุงสีดำ6ถุงมีกะทิกั้นตองทำไปหรือยังเอ่ยยังใช่ไหมคะช่วยครูดูหน่อยเร็วเนี่ยเข้ามาตั้งหลายคนละตอนนี้ทุกคนมีแบบฝึกหัดอยู่ที่ตัวแล้วใช่ไหมยังไม่ครับยังไม่ได้ทำนะคะอ่ะโอเคงั้นข้อนี้มาทำไปพร้อมกันโจทย์บอกว่าในถุงนะคะมีลูกบอลอยู่2สีก็คือสีแดง4ลูกสีดำ6ลูกนะคะปะปนกันอยู่นะคะคล้ายๆกันไปทีนี้มีคน2คนก็คือกะทิกับก้านตองนะคะแข่งขันโดยการผัดกันหยิบลูกบอลอย่างสุ่มทีละลูกโดยไม่ใส่คืนโดยไม่ใส่คืนตรงนี้เขียนไฮไลท์ไว้เลยนะคะอันก็จะบ่งบอกอะไรเราในการหยิบแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนลูกบอลจะลดลงไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งถูกต้องไหมทีนี้เขาถามว่าผู้ใดหยิบได้สีแดงก่อนเป็นผู้ชนะอันนี้คือเงื่อนไขต้องหยิบได้สีแดงเป็นผู้ชนะนะคะทีนี้กรณีที่หนึ่งถ้ากระทิเป็นฝ่ายหยิบก่อนหาความน่าจะเป็นที่กระทิจะชนะนะคะความน่าจะเป็นที่กระทิจะชนะแน่นอนการหาความน่าจะเป็นมันก็ต้องมี sample space เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราหา sample space ออกมาก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่ามันจะมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ในการผัดกันหยิบมันก็แล้วแต่กรณีถูกไหมเราต้องดูว่ากรณีที่เขาจะชนะเนี่ยมีกรณีไหนบ้างนะคะในกรณีนี้เป็นสีแดงสีดำครั้งแรกอาจจะหยิบได้สีแดงเลยครั้งต่อไปอาจจะหยิบได้สีดำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสลับกันไปดังนั้นเราจะมาหากรณีที่เกิดขึ้นก่อนแล้วกันสำหรับข้อนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะขอเห็นสีประกาศก่อนทีนี้นะคะเงื่อนไขหากระทิจะชนะโดยที่กระทิเนี่ยเป็นฝ่ายหยิบก่อนกรณีแรกเดี๋ยวครูขอกำหนดก่อนละกันให้ตัว R ตรงนี้นะคะแทนด้วยสีแดงจะแทนดอเด็กไม่ได้นะเพราะดอเด็กทั้งคู่เลยแล้วก็ตัว B นะคะแทนลูกบอลสีดำทีนี้นักเรียนมาดูเงื่อนไขกรณีกระทิหยิบก่อนและเป็นฝ่ายชนะด้วยครูจะได้กรณีไหนบ้างกรณีแรกค่ะหยิบครั้งแรกได้สีแดงเลยเราได้มาละหยิบครั้งที่หนึ่งได้สีแดงกรณีต่อไปครั้งที่หนึ่งไม่ได้แสดงว่าครั้งที่หนึ่งก็ต้องได้สีดำถูกไหมคะอันนี้เป็นกะทิก้านตองก้านตองจะต้องได้สีอะไรถึงจะเป็นเงื่อนไขที่กะทิหยิบเราเป็นฝ่ายชนะแต่ครูถามว่าครั้งต่อไปครั้งที่สองที่จากเดิมที่เขาผัดกันเนี่ยครั้งแรกกะทิหยิบได้สีดำละครั้งที่สองก้านตองต้องหยิบได้สีอะไรถึงจะเป็นกรณีที่เราศึกษาคือเป็นกรณีที่ก
ประทีปเป็นฝ่ายชนะคือหยิบได้สีแดงครูถามว่าตรงเนี้ยก้านตองไปหยิบได้สีแดงเลยได้ไหมคะได้ไหมแมนคิดว่าได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะคะก้านตองก็ต้องหยิบได้สีดำเช่นเดียวกันนะคะถึงจะเป็นประทีปที่หยิบอีกครั้งแล้วได้สีแดงเป็นครั้งที่สามอ่ะกรณีที่สองตัวเนี้ยกระทิเป็นฝ่ายชนะนะคะต่อมาหยิบครั้งที่สามก็ไม่ได้ละมาต่อไปค่ะครั้งแรกเนี่ยหยิบไม่ได้ครั้งที่สองก้านตองก็ต้องเป็นดำครั้งสามกระทิยังได้ดำอยู่ครั้งต่อไปก้านตองก็ต้องเป็นดำเพื่อต่อมาให้กระทิได้สีแดงนักเรียนสังเกตแพทเทิร์นเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งแล้วก็เว้นไปสามเป็น5อย่างนี้นะคะครั้งที่1ครั้งที่3ครั้งที่5ถัดมามันต้องเป็นครั้งอะไรเนี่ยลองพิจารณาดูสิต้องเป็นกรณีที่ครั้งที่7ถูกไหมมันถึงจะได้กลายเป็นสีแดงอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสลับกันไปกระทิก้านตองกระทิก้านตองกระทิกี่ละ1 2 3 4 5ก้านตองแล้วก็กระทินะคะเป็นครั้งที่7เสร็จเรียบร้อยอ่ะทีนี้ครูถามว่าอย่างที่ครูบอกว่าเป็นกรณีที่1ครั้งที่1ครั้งที่3 5 7ที่กระทิจะหยิบได้สีแดงครูถามว่าแล้วถ้าทำต่อไปครั้งที่9มีไหมครั้งที่9ครั้งที่9หมายความว่าอะไรอ่ะมันผ่าน1 2 3 4 5 6 7 8 9หมายความว่า8ครั้งที่สลับกันมาก้านตองกับกระทิเนี่ยได้ดำทั้งหมดเลยแล้วตัวนี้ได้สีแดงเป็นครั้งที่9ครูถามว่ากรณีนี้เกิดขึ้นได้ไหมนักเรียนถ้าได้เพราะอะไรถึงได้หรือถ้าไม่ได้ทำไมมันถึงไม่ได้อ่ะลองพิจารณาดูค่ะได้หรือไม่ได้เห็นว่าได้ไหมคะกรณีสุดท้ายนะมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมจากเงื่อนไขเขาบอกลูกบอลมี10ลูกมีสีดำอยู่6สีแดงอยู่4จะเกิดกรณีสุดท้ายได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เกินถูกต้องไม่ได้นะคะเพราะว่าสีดำเกินถูกไหมอันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8โหตั้ง8นะดังนั้นกรณีมันเลยสิ้นสุดแค่1 2 3 4กรณีตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องมาหาความน่าจะเป็นของแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะกรณีแรกความน่าจะเป็นของตัวแรกความน่าจะเป็นของตัวที่สองความน่าจะเป็นของตัวที่สามความน่าจะเป็นของตัวที่สี่อย่างที่บอกว่าความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้องไหมคะอ่ะถ้าอย่างกรณีแรกหยิบได้ครั้งแรกเป็น R เลย R ตรงนี้ถ้าเขียนในกฎการเลือกมันคือจาก4เราเลือกมา1เลยถูกต้องไหมคะหรือถ้าจะเขียนเป็นอันนี้เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดได้เท่ากัน4ตัวตรงนี้ความโอกาสเกิดขึ้น4ลูกเท่ากันทั้งหมดนะคะส่วนด้วยความน่าจะเป็นมีลูกบอลทั้งหมด10ลูกมันก็จะได้กลายเป็น4ส่วน10อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาทำยังไงล่ะตรงนี้มันเหมือนกับการจัดเข้าตำแหน่งนักเรียนถ้าไม่ใช้กฎการเลือกถ้าดูกฎการเลือกมันจะค่อนข้างที่จะสับสนไปโจทย์ไม่โจทย์เป็นลักษณะการหยิบนะคะนักเรียนนึกถึงการหยิบในแต่ละครั้งแต่ละตำแหน่งหลักการนับเบื้องต้นก็พอนะคะอย่างตรงเนี้ยครั้งแรกเป็นสีดำครั้งแรกเป็นสีดำมันเหมือนกับเอา6ลูก6ลูกนะมีโอกาสกลายเป็นสีดำทั้งหมดนะคะก็หยิบไป6ครั้งที่2หยิบอีกได้สีดำทีเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันถ้าหลักการเนี่ยมันก็ต้องเป็นหลักการคูณถูกไหมครั้งต่อไปครูจะต้องคูณ5หรือว่าคูณด้วย6เพราะอะไรรีมว่าคูณ5หรือคูณ6ดี4ตรงนี้มาจากสีแดงมีทั้งหมด4ลูกในการหยิบครั้งแรกโอกาสเท่ากันทั้งหมดตัวนี้6ตัวแรกมาจากสีดำมี6หยิบครั้งต่อไปเขาบอกว่าหยิบแบบไม่ใส่คืนสีดำมันจะเหลือกี่ลูกคูณอะไรดีคะรีม5ครับ5นะคะอ่ะคูณ5ไปถัดมาครูต้องคูณเท่าไหร่มันดำหมดละดำดำแล้วก็ไปที่แดงคูณเท่าไหร่ต่อมันก็ต้องคูณ4ถูกต้องไหมคะอ่ะอันนี้เราได้คูณ4ไปส่วนด้วยตัวส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะลดลงไปเหมือนกันนะคะครั้งแรกหยิบครั้งแรกเต็มที่เลยได้10
นะคะถัดมาหยิบครั้งที่2ความน่าจะเป็นลูกบอลมันเหลืออยู่ในถุงแค่9ลูกมันก็ลดลงไปทีละ1นะคะ10คูณ9คูณ8ตัวนี้ออกมานะคะข้อถัดมาก็เหมือนกันอ่ะข้อนี้ถ้าเขียนมันจะเหลือเท่าไหร่ดำกี่ตัว1 2 3 4นะคะมันก็จะเป็น6คูณ5คูณ4คูณ3แล้วก็คูณ4ตัวตรงเนี้ยสุดท้ายตรงเนี้ยคือสีแดงนะนักเรียนที่เหลือเป็นดำที่ลดลงไปทีเรื่อยๆนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยยังไม่หมดอีกอันนี้ก็คูณ10คูณ9คูณ8คูณ7 19 8 7คูณเดี๋ยวนะ5 4 3ถัดมาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโอ้เดี๋ยวคูณ6ตรงนี้นะคะก็เหลือ1 2 3 4 5 6 6ลูก6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วก็คูณ4นะคะที่เป็นสีแดงปึ๊บหาความน่าจะเป็นของแต่ละข้อให้ครูหน่อยเนี่ยตัดทอนมาได้เท่าไหร่10คูณ9คูณ8 7 6 5แล้วก็4อันนี้บรรทัดมันจะไม่ตรงนะนักเรียนตัวนี้เป็นของข้อนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจทั้งหมดตรงนี้ครูถามว่าผลลัพธ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมมติตรงนี้ได้ค่า a b c d หลังจากที่เรียนคิดมาแล้วเนี่ยครูต้องเอาค่าพวกนี้ค่ะมาบวกกันให้ได้ความน่าจะเป็นทั้งหมดหรือต้องเอามันมาคูณกันเพื่อให้ได้ความน่าจะเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นปริศว่าไงดีเอามาคูณหรือเอามาบวกกันดีคะวลิศเข้ามาเลยค่ะคิดว่าค่ะคิดว่าเนี่ยครับแยกเป็นกรณีเลยกรณีที่1ก็ส่วนกรณีที่1กรณีที่2ก็ส่วนกรณีที่2ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยแล้วสุดท้ายเอามาบวกหรือเอามาคูณกันเอาไปบวกครับเอาไปบวกนะคะถูกต้องหาผลลัพธ์สุดท้ายมานะคะแล้วก็เอามาบวกให้ครูก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะบวกไปมีกี่อัน1 2 3 4 4กรณีนะคะก็บวกไป3ครั้งก็จะเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้อนี้บวกเองนะคะผ่านไปข้อที่2ข้อที่2มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมว่าทำไมมันถึงกลายเป็นตัวแปรพวกนี้ออกมาในการหยิบขั้นตอนหรือทำไมมันถึงเป็นตัวเลขพวกนี้ออกมาไม่มีนะคะไปต่อข้อที่2ข้อที่2ย่อยในข้อนี้โจทย์ยังเป็นโจทย์เดิมอยู่เขาบอกว่าถ้าก้านตองเป็นฝ่ายหยิบก่อนก้านตองหยิบก่อนเช่นกันหาความน่าจะเป็นที่กระทิจะชนะหมายความว่าอะไรถ้ากรณีที่กระทิหยิบก่อนแน่นอนความน่าจะเป็นมันต้องเป็นเลขที่ถูกละครั้งที่1 3 5แล้วก็7แล้วถ้าเป็นก้านตองล่ะก้านตองแต่ว่ากระทิยังคงเป็นคนชนะเหมือนเดิมโอกาสที่จะชนะมันจะอยู่ครั้งที่เป็นเท่าไหร่บ้างมันก็เป็น2ถูกต้องไหมคะ2 4 6แล้วก็พิจารณาดูว่ามันต่อไปเป็น8 10 12ได้ไหมตามจำนวนลูกบอลที่เหลืออยู่นะคะลองพิจารณาดูข้อนี้ข้อที่2เช่นเดิมหากรณีเหตุการณ์กันค่ะกรณีครั้งแรกก้านตองหยิบก่อนก็ต้องได้ดำนะคะกระทิหยิบได้ได้แดงออกมาปริยแรกได้มาเรียบร้อยแล้วกรณีที่2ดำทั้งคู่เลยนะคะมีอะไรนะการตองกะทิการตองแล้วก็กะทินะคะแล้วก็2 4อันต่อไปเหตุการณ์ที่6 4 5 6เสร็จเรียบร้อยไม่งงนะหลังจากนั้นถามเหมือนเดิมเลยค่ะความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นปากกาเป็นอะไรเนี่ยเสร็จข้อนี้เดี๋ยวกลับไปเช็คชื่อนะคะความน่าจะเป็นข้อแรกครูจะเขียนแจกแจงได้ว่าไงเอ่ยใครจะช่วยครูตอบดีปั๊บค่ะความน่าจะเป็นข้อแรกทำไงดีโอกาสที่จะหยิบได้สีดำในครั้งแรกมีโอกาสกี่ครั้งกี่ลูกแต่ละลูกขนาดเท่ากันหมดเลย
นะคะสีดำเต็มที่เลยคือ6ดังนั้น6ลูกมีโอกาสเท่ากันไหมหรือว่ามันต้องลดลงไปอีกเป็น6ไหมคะหรือว่าเป็นเลขอื่นครับปั๊บ1ปั๊บ2ปั๊บ3ปั๊บไม่อยู่นะเดี๋ยวเราจะกลับไปเช็คชื่อแล้วนะคะปั๊บไม่อยู่นะโมค่ะมีนะโมนี่แหละเปิดห้องให้ดูหน้าอยู่นะโมครั้งนี้ค่ะลูกบอลสีดำทั้ง6ลูกมีโอกาสเท่ากันไหมในการหยิบครั้งแรกเลยที่ลูกบอลมันปะปนกันอยู่ในถุงนะก็น่าจะน่าจะเป็น6ลูกนะคะอ๋อเราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นนะคะก็เลยเป็นความน่าจะนะอ่ะอันนี้แน่นอนเลยมันต้องมีโอกาสเท่ากันทั้ง6ลูกนะคะก็จะเป็น6แล้วก็หยิบต่อกันอ่ะสีแดงโอกาสเป็น4เท่ากันนะคะเพราะว่าสีแดงยังไม่ได้หลุดออกไปไหนเลยส่วนตรงนี้เต็มที่เลยคือ10ลูกลดลงมา9ลูกในการครั้งที่2เนี่ยจะเขียนแยกทีละอันก็ได้นะหรือความน่าจะเป็นในข้อที่2นะคะสีดำ6ส่วน10คูณ5ส่วน9คูณ4ส่วน8แล้วก็คูณ4ส่วนเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเขียนอย่างนี้มันดูสับสนเนาะเราเขียนทีเดียวไปแยกเป็นเหตุการณ์แล้วก็ความน่าจะเป็นดีกว่านี้เป็น6คูณ5คูณ4คูณ4ข้างล่างคือจำนวนลูกบอลที่เหลือนะคะเต็มที่เต็มถุงมันคือ10 9 8แล้วก็7เพราะว่าหยิบทีละครั้งเราก็ไม่ได้ใส่คืนไปในถุงดังนั้นจากจำนวนเต็มเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยอ่ะข้อต่อมาสุดท้ายค่ะบูอยู่ไหมคะบูอยู่ไหมบูหนึ่งสองสามธีรพัฒน์อยู่ครับอ่ะบูอยู่นะคะอ่ะบูพัฒน์ตอบครูหน่อยตรงเนี้ยจะไล่ได้ว่าไงหยิบครั้งแรกมันจะอยู่ครับค่ะอย่างข้อที่2ตรงเนี้ยเต็มลูกแรกเลยคือ6คูณ5คูณ4สีดำเต็มที่6แล้วมันไปหยุดที่สีแดงครั้งแรกคือ4แล้วข้อนี้ล่ะครูจะไล่ได้ว่าไงเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยอันเนี้ย6 6อันเดียว B B แทนสีดำ6เนี้ย6 5 4เนี้ย6 5 4แล้วตัวนี้ล่ะจะไล่ได้ว่าไง6 5 4 3 26คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2สิ้นสุดที่2ใช่ไหมคะสิ้นสุดที่2นะของสีดำอ่ะโอเคถูกต้องแล้วก็ไปอยู่ที่สีแดงครั้งสุดท้ายนะคะสีแดงก็เต็มที่เลยคือ4โอกาสทั้ง4ลูกนี้ยังคงเท่ากันอยู่นะคะอ่ะตัวส่วนก็ทอยไปเลย10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5ตัวนี้เลข5นะนักเรียนมองไปดูนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นกรณีที่เขาให้มาที่ก้านตองเป็นฝ่ายยิบก่อนนะคะแต่กะทิยังคงเป็นผู้ชนะอยู่นะคะดังนั้นความน่าจะเป็นนักเรียนก็เอาผลลัพธ์แต่ละข้อตรงนี้มาบวกกันเช่นเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นกรณีที่แยกชิดไปนะมันไม่ได้เป็นกรต่อเนื่องกันของกรณีนะคะข้อที่2ก็จะได้ความน่าจะเป็นของอันนี้ออกมานะคะอ่ะมีใครไม่ทันตรงไหนไหมเดี๋ยวครูจะกลับไปเช็คชื่อแล้ว1 2 3ไม่มีนะคะงั้นขอกลับไปเช็คชื่อก่อนนะเริ่มที่ห้อง3ก่อนก็ได้ค่ะวลิศนะครับโอเคเซฟไม่อยู่เคลลี่ค่ะมาครับโอเคแฟรงค์ค่ะมาครับโอเคนโมค่ะนโมมามาครับโอเคเป็นลาใช่ค่ะชัยหายเข้าตูมาครับเข้าตูมาบูอยู่คุณตอบไปเมื่อกี้อ่ะห้องหนึ่งเซด้าไม่อยู่เคนค่ะมาครับโอเคตามี่ค่ะมาค่ะโอเคทำไมรู้สึกตามี่ขาดเพิ่มเติมครูหลายคาบจังหรือว่าครูลืมเช็คชื่อเราเตรียมค่ะมาครับโอเค
คโฟโต้ค่ะโฟโต้ไม่อยู่แม่นค่ะโอเควันนี้บีมลาแคทค่ะโอเคป้าค่ะมาครับโอเคนัทค่ะมาค่ะโอเคมิวค่ะมิว1 2และ3วันไหนถ้าครูลืมเช็คใครนักเรียนแจ้งครูด้วยนะแบงค์ค่ะครบนะคะงั้นกลับไปที่แบบฝึกหัดต่อตอนนี้ทุกคนได้เช็คชื่อเรียบร้อยแล้วแบบฝึกหัดเมื่อกี้หน้า125ทุกคนเสร็จแล้วเนาะต่อไปต่อเลยค่ะหน้า126วันนี้จะทันไหมเนี่ยแบงค์ก็ใช้เวลานานมากเลยหน้า126นะคะ126ในข้อที่3ข้อนี้ก็ยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะน่าจะยังไม่ได้ทำนะอ่ะข้อที่วันนั้นที่เครื่องครูมีปัญหาแล้วครูใช้เอกสารจากที่อื่นกลัวว่าจะทำไปแล้วอ่ะข้อนี้ยังไม่ได้ทำนะคะงั้นเดี๋ยวอธิบายข้อนี้ต่อข้อนี้หยิบไพ่2หยิบไพ่2ใบนะคะจากสำรับโดยหยิบครั้งละใบไม่ใส่คืนอ่ะกรณีนี้ไม่ใส่คืนเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมด2ครั้งหาความน่าจะเป็นที่ครั้งแรกหยิบได้ไพ่โพแดงหรือครั้งที่2หยิบได้ไพ่โพดำนักเรียนเจอกรณีแบบนี้อีกแล้วนะคะก็คือกรณีที่เป็นเหตุการณ์ใดก็ได้นะคะเป็นเหตุการณ์ใดก็ได้ดังนั้นตรงนี้เราทำยังไงถ้าเป็นในส่วนของครั้งที่เราที่ใช้แผ่นผ้าเวนไอเลอร์ค่ะเราจะหากรณีที่เป็นโพแดงถูกไหมแล้วก็เป็นโพดำแล้วก็ดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกันที่เป็นอินเตอร์เซ็กกันก็คือตัวซ้ำกันไหมเราจะลบตัวที่ซ้ำกันออกแต่กรณีเนี้ยมันไม่ได้แต้มที่ซ้ำกันโพแดงก็คือโพแดงโพดำก็คือโพดำถูกต้องไหมคะดังนั้นส่วนตรงเนี้ยมันก็คือการเอากรณีของโพแดงไปบวกกับโพดำมันก็คือการยูเนียนกันของกรณีทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะพยายามดูนะถ้าเป็นกรณีที่เชื่อมโยงกันเราจะลบตัวที่เป็นอินเตอร์เซ็กซ้ำออกนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้มีอันไหนที่มันซ้ำกันตรงนี้ก็คืออินเตอร์เซ็กกลายเป็น0มันก็เป็น0อยู่แล้วถึงลบไปมันก็ค่าเป็น0อยู่ดีนะคะตัวอินเตอร์เซ็กไม่มีค่าอะไรนะคะดังนั้นตัวนี้เราต้องมาพิจารณาเงื่อนไขก่อนพิจารณาเงื่อนไขแรกที่เป็นหยิบได้ไพ่โพแดงนะคะการหยิบได้ไพ่โพแดงหยิบมา2ใบถ้า1ใบเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกมันก็เป็น13ส่วนความน่าจะเป็นทั้งหมดคือ52ในครั้งแรกถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้อ่ะแบ่งเป็นกรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งสนใจไพ่โพแดงก่อนในการหยิบสองครั้งนะคะครั้งแรกอาจจะเป็นโพแดงนะคะความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้เราจะหยิบได้ไพ่โพแดงทั้งหมดใน1ชุดนะคะจะมีทั้งหมด13ใบโอกาสของ13ใบตรงนี้เท่ากันทั้งหมดในการหยิบนะคะส่วนด้วยความน่าจะเป็นไพ่1สำหรับมี52ใบเราได้52มันคล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นะคะทีนี้ครั้งที่2เหตุการณ์มีความต่อเนื่องกันนะคะนักเรียนต้องคูณกันนะคะครั้งที่2กรณีนี้ใบที่2จะหยิบเราจะแบ่งออกเป็นย่อยอีกแล้วนะใบที่2อาจจะเป็นกรณีที่เป็นโพดำก็ได้หรือเป็นไพ่ชนิดอื่นๆก็ได้เพราะเขาไม่ได้บอกไงว่าครั้งที่2จะเป็นโพดำหรือไม่เป็นโพดำเงื่อนไขมันมีบอกแล้วว่าหรือดังนั้นเราต้องหาเหตุการณ์ที่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะเอาแบบแรกก่อนแบบแรกตรงนี้คือใบที่2เป็นไพ่อะไรก็ได้ใบที่2เป็นไพ่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นใน1สำรับอะค่ะมันจะเหลือกี่ใบละใน1สำรับครั้งแรกความน่าจะเป็น13ครั้งที่2ไพ่อื่นๆมันก็เหลืออยู่เท่าไหร่คะ38ถูกมั้ยเพราะจาก52ลบ13ไปนะคะเหลือเป็น38แต่ว่าจำนวนด้านล่างนะคะจากครั้งแรกที่52ครั้งที่2โอกาสที่จะหยิบมันไม่ใช่ละมันจะเหลือเป็นแค่51นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าหยิบแบบไม่ใส่คืนเพราะฉะนั้นก็จะลดลงไปตามจำนวนที่หยิบคล้ายๆกับข้อมสักครู่ตัวนี้นะคะอ่ะเหตุการณ์ที่1ได้ไปแล้วได้เท่าไหร่ไม่รู้นักเรียนคิดให้ครูหน่อยเศษได้เท่าไหร่ส่วนได้เท่าไหร่ก
ครื่องคิดเลขอยู่13คูณ38อันไหนตัดทอนได้ตัดนะคะ2ตัดทอนมาแล้วได้เป็น19ส่วนด้วย102นะคะหลังจากการตัดทอนพยายามตัดให้มันเป็นตัวเลขน้อยๆนะกรณีแรกผ่านไปต่อมาใบที่2ค่ะเป็นโพดำด้วยนะคะตรงนี้ครูจะได้ว่าไงถ้ากรณีที่ใบที่2เป็นโพดำครั้งแรกเป็นไพแดงโพแดงครั้งที่2จะเป็นยังไงดีแฟงค่ะแฟงครับผมถ้าสนใจโพแดงครั้งแรกยังเหมือนเดิมไหมคะยังโอกาสโพแดง13ใบจากทั้งหมด52ใบนะครูถามว่าอะไรนะครับครูถามว่าถ้าเกิดว่าสนใจโพแดงในกรณีที่2เขาบอกว่าใบที่2ต้องเป็นโพดำแล้วการหยิบครั้งแรกตัวนี้จะยังเหมือนเดิมไหมที่เป็นโพแดงอยู่13ใบจากทั้งหมด52ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะคะอ่ะเหมือนเดิมก็คือ13ตรงนี้คือโพแดงนะจากทั้งหมดไพ่สำหรับ1คือ52ทีนี้ครูหยิบออกไปละ13ใบโอกาสได้เท่ากันเลยนะคะแล้วก็หยิบครั้งที่2ครั้งที่2จะเป็นโพดำกี่ใบครับแฟงยังอยู่ที่แฟงอยู่เป็นโพดำ1013อ่ะ13ลุ้นมากนะคะในคำตอบ13ส่วนทีนี้หยิบครั้งที่2ไพ่เต็มที่เลยจะเหลือกี่ใบถ้าเขาบอกว่าหยิบไม่ใส่คืนไม่ใส่คืนก็51ครับไม่ใส่คืนก็51นะคะโอเคก็จะได้ตัวนี้เรียบร้อยนะคะได้เป็นกรณีที่2ออกมาเรียบร้อยแล้วเสร็จนะคะอ่ะได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมากรณีที่2บ้างกรณีใหญ่ของเรากรณีแรกหยิบสนใจไพ่โพแดงใบแรกค่ะคุณเช็คก่อนไพ่โพแดงใบแรกกรณีที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะก็สลับกันสนใจว่าต้องเป็นไพ่โพดำนะคะใบแรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้ว่าไงบ้างแต่นะถ้าโพดำใบแรกก็จะเหมือนตัวนี้นะต่อลบอันนี้เรียนลองพิจารณาทำเองดูก่อนค่ะลองพิจารณาอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีเช่นเดียวกันโอ้อันนี้เราจะใช้เป็นไพ่โพดำใบแรกไม่ได้แล้วนะคะในเรียนเหตุการณ์จะซ้ำกันอันนี้สนใจไพ่โพดำเงื่อนไขตัวแรกขอเปลี่ยนนะใบที่หนึ่งเป็นโพดำใบที่สองก็เป็นโพดำเช่นกันนะคะเหตุการณ์พาจะครอบคลุมทั้งหมดไม่งั้นมันจะซ้ำกันกับตัวแรกนะคะมันก็จะได้เป็นจำนวนเดิมอ่ะดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่ทั้งใบแรกและใบที่2เป็นโพดำบ้างล่ะมันจะได้ว่าไงเอ่ยใบแรกโพดำจากทั้งหมด13ส่วน52เช่นเดิมนะคะครั้งที่2จากเดิมมี13อ่ะออกไป1ใบละครั้งที่2มันก็จะเหลือ12ส่วน51นะคะก็จะเป็นความน่าจะเป็นของกรณีเหตุการณ์นี้มีกรณีอื่นอีกไหมที่จะเกิดขึ้นได้ในการหยิบในการพิจารณาก่อนกรณีอื่นกรณีต่อมานะคะกรณีอื่นก็คือใบแรกจะเป็นไพ่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทั้งโพดำแล้วก็โพแดง
นะคะกรณีที่สองไม่งั้นมันจะซ้ำกันกับข้ออื่นใบแรกไม่ใช่ทั้งโพดำและโพแดงนะคะแต่ใบที่สองเป็นโพดำนะเหตุการณ์จะได้ไม่ซ้ำกันนะคะก็จะได้ครั้งแรกถ้าไม่ใช่ทั้งโพดำโพแดงก็52ไปลบนะคะกับ26เราก็จะได้ออกมา26ส่วน52นะคะในการหยิบครั้งแรกครั้งที่2ก็จะเป็น13ส่วน51อยู่นะคะก็จะเป็นความน่าจะเป็นดังนั้นเราจะได้กรณีที่เกิดขึ้นที่เขาบอกมาว่าจะเป็นโพแดงก็ได้หรือจะเป็นโพดำก็ได้นะคะถ้านักเรียนจะไม่ทำตัวเนี้ยนักเรียนจะสลับก็ได้นะกรณีที่เป็นโพแดงทั้งคู่เลยก็ได้เหตุการณ์ก็จะเหมือนกันนะคะสำหรับโพแดงโพดำอันนี้มันจะเป็นตัวที่ซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปลบกับตัวที่ซ้ำกันออกเหตุการณ์ตัวตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หาความน่าจะเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นความน่าจะเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก1 2 3 4กรณีตรงนี้นักเรียนก็มาบวกกันเช่นเดิมอ่ะก็เป็นความน่าจะเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะทันไหมข้อนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมเห็นไหมคะถ้าลองวาดแผนภาพเป็นเวนออยเลอร์ดูแล้วก็ลองพิจารณาตามวิธีลงไปนักเรียนจะมองภาพง่ายขึ้นนะคะถ้าข้อ13ไม่มีตอนนี้เราเหลือประมาณ6นาทีเดี๋ยวไปต่อนะคะน่าจะได้อีกสักข้อข้อ120หน้า126หาความน่าจะเป็นเองนะคะว่าได้เท่าไหร่แต่ละอันตรงนี้เราเอาคำตอบมาหาความน่าจะเป็นเสร็จนะข้อที่3ผ่านไปข้อนี้ทำแล้วอันนี้ทำแล้ววิอันนี้ครูเขียนผิดนักเรียนหน้า128ครูเขียนเลขตรงนี้ผิดนะตรงนี้มันต้องเป็น6ยกกำลัง5ไม่ใช่6กำลัง6นะคะอ้างอิงจากตัวนี้นะ128ผ่านไปต่อมาหน้า129ค่ะ129ข้อที่7ข้อที่7เขาบอกว่ามีบัตร200ใบนะคะเขียนหมายเลขตั้งแต่1ถึง200สุ่มหยิบมา1ใบหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้หมายเลขที่เป็นจำนวนที่หารด้วย5หรือ7ลงตัวแต่หารด้วย3ไม่ลงตัวนะคะถ้าข้อนี้วาดเป็นกรณีที่เป็นแผนภาพเวนออยเลอร์มาวงกลมคูไม่กลมละอ่ะมันก็จะได้กรณีแรกคือหาร5นะคะอันนี้หาร7แล้วตัวสุดท้ายหาร3นะคะหาร3ที่เขาต้องการคือหาร5 7แต่ว่าหาร3ไม่ลงตัวดังนั้นบริเวณที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นตัวตรงนี้5 7นะคะตัวที่ซ้ำกันแต่ว่าไม่เอา3เพราะฉะนั้นตัวผลลัพธ์เนี่ยถ้าเขียนเป็นในเรื่องของสูตรเวนออยเลอร์นะคะมันจะได้เป็น A ที่ union B นะคะแต่ว่าไปลบกับ C ออกนั่นเองในส่วนของตัวเลขตรงนี้มันจะมีตัวเลขที่มันหารด้วย5และ3ลงตัวหารด้วย5กับ7ลงตัวเราก็ต้องไปลบมันออกในส่วนของตรงนี้นะคะในข้อที่7อ่ะก็จะประมาณนี้แต่ทีนี้มาลองพิจารณาแต่ละเหตุการณ์ก่อนละกันอันนี้พวกขอลบออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ทำตอนวิธีทำพิจารณากรณีแรกก่อนค่ะกรณีแรกหาร5ลงตัวนะคะเขาถามหาลักษณะที่เป็นจำนวนนะคะว่ากรณีที่หาร5ได้ลงตัวตั้งตัวเลข100ถึง1ถึง200เนี่ยมีกี่จำนวนไม่ได้ถามหาเป็นตัวเลขทีนี้ครูถามว่าแล้วเราจะมีวิธีการหายังไงล่ะ
วิธีการหามันจะมีทั้งวิธีลัดแล้วก็วิธีที่ใช้สูตรนะคะสูตรที่เราใช้เนี่ยเราเรียนในเรื่องของลำดับและอนุกรมมาละนักเรียนก็ลองพิจารณาตัวเลขดูถ้าอย่างหาร5ลงตัววันนี้ข้อนี้น่าจะไม่จบนะคะหารด้วย5ลงตัวตั้งแต่1ถึง200เริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มที่เท่าไหร่มันก็เริ่ม5 10 15ไปเรื่อยๆจนถึง200ถูกไหมคะอันนี้คือหาร5ลงตัวถ้าอยากรู้ว่าตัวกรณีนี้หารด้วย5ลงตัวมีเท่าไหร่นักเรียนก็พิจารณาเลยจาก5ถึง200อ่ะจากสูตรที่บอกว่า A1 ขอโทษทีค่ะ AN เท่ากับ A1 บวก N-1 คูณ D จากสูตรเนี้ยที่เราคุ้นเคยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นลำดับเลขคณิตละ AN คือพจน์สุดท้ายเลย200นะคะ5บวกกับผลต่าง D เป็น5คูณคูณเข้าไปเลยนะก็เป็น 5N-5 5ลบ5หมดไปตรงนี้ก็จะได้เป็น200ที่หารค่านะคะสุดท้ายแล้ว N ของเราเท่ากับ200หาร5มันก็จะได้ออกมากี่จำนวนเอ่ย200หาร5 40จำนวนนะคะอ่ะกรณีนี้ได้40จำนวนเสร็จเรียบร้อยนะคะดังนั้นสูตรลัดของตรงนี้เลยก็คือนักเรียนพิจารณาว่าถ้าหารด้วยตัวไหนลงตัวเอาจำนวนเต็มตัวนั้นน่ะตั้งแต่ตรงนี้ค่ะ200จำนวนเนี้ยไปหารกับตัวนั้นเลยนะคะลองดูหารด้วย5ผ่านไปต่อมาหารด้วย7ก็เช่นเดียวกันโอ้วันนี้ไม่น่าจะทันหาร7ลงตัวนะคะถ้าจะใช้สูตรเลยวิธีลัดนะคะก็จะ200สูงสุดคือ200เนี่ยไปดู7แต่ทีเนี้ยถ้ามันเป็นทศนิยมอ่ะ200หาร7มันเหลือเป็นทศนิยมอยู่แล้วนะคะมันได้ 28.57 แต่การปัดตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกับการปัดตัวเลขทางคณิตศาสตร์ทั่วไปนะคะอันนี้คือจำนวนมันคือจำนวน28ที่เกิดมาแต่ว่ามันยังไม่ถึง29นะคะเพราะฉะนั้นเราจะปัดทศนิยมทิ้งมันคือ28นะคะอันนี้ได้อยู่ที่28จำนวนแต่ว่าถ้าเราไม่คิดแบบนี้กลัวว่ามันจะลืมสับสนเราก็หาเหมือนเดิมนะคะลองดูตัวเลขตัวแรกมัน7 14 21แล้วก็โพสต์สุดท้ายโพสต์สุดท้ายจะได้เท่าไหร่ลองถอยดูนะ190เท่าไหร่196ไหมหารด้วย10อ่ะโอเคได้196นะคะก็คิดเหมือนเดิมเลยสุดท้ายมันก็ได้อยู่ที่28จำนวนอยู่ดีทีนี้ก็จะมีกรณีอื่นๆมาอีกตามที่เป็นแผนภาพเวนออยเลอร์ค่ะมันจะมีส่วนที่มันซ้ำอะไรกันยังไงอยู่ถูกต้องไหมเดี๋ยวนักเรียนลองไปหากรณีอื่นๆดูนะคะอันนี้เวลาจะตัดไปละเดี๋ยวครูขอต้องขอจบไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะขาดตอนนะคะฝากดูข้อนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาต่อข้อนี้กันนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะก่อนที่ซูมจะตัดวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันอีกทีในคาบวันพรุ่งนี้อันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ